เปิดประโยคที่ศรีสุวรรณพูดในรายการโหนกระแสพร้อมความหมายความผิดฝ่าฝืนพระธรรมวินัยเรื่องของนิสสนิคัตปจิตตีอยู่แล้วนะครับ อะไรนะครับขออีกทีนะฮะอีกทีนะฮะจะพูดเหมือนเดิมไหมครับขออะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่พระมหาไพวันพระมหาไพวันหัวล้อเลยครับพระมหาไพวันเดี๋ยวนะครับเอาเชิญต่อฮะนั่นแหละครับจากกรณีที่คุณศรีสุวรรณเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องเรียนกับเถรสมาคมสำนักพุทธเพื่อขอให้มีบัญชาสอบสวนเอาผิดพระมหาไพวันพระมหาสมปองพร้อมกับมีประโยคที่คุณศรีสุวรรณพูดในรายการและชาวเน็ตสงสัยล่าสุดพระมหาไพวันได้ออกมาพิมพ์กันชัดๆวันที่6กันยายนคุณศรีสุวรรณได้โทรเข้ารายการโหนกระแสแจ้งว่าตอนนี้ทำหนังสือยื่นไปโดยระบุว่าการให้มีภิกษุสงฆ์ไลฟ์ในเชิงตลกขบขันเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรอีกทั้งพระสงฆ์แสดงข้อความปัจจัยเลขพร้อมเพย์เช่นนี้ได้หรือไม่จริงๆแค่ปรงอาบัติก็ได้แล้วแต่นี่เป็นการกระทำซ้ำและมาอ้างว่าเรื่องเหล่านี้เป็นการเทศเสริมสร้างพระธรรมมันไม่ใช่ในช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแสคุณศรีสุวรรณได้พูดประโยคที่คุณหนุ่มกรรชัยต้องถามย้ำเพราะฟังไม่ชัดว่าอะไรนะครับขออีกทีนะครับจะพูดเหมือนเดิมไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่นั่นก็คือประโยคนี้ครับความผิดฝ่าฝืนพระธรรมวินัยเรื่องของนิสสนิคัตปจิตตีอยู่แล้วนะครับ อะไรนะครับขออีกทีนะฮะขออีกทีนะฮะจะพูดเหมือนเดิมไหมครับขออะไรนะนิสสนิคัตปจิตตีเดี๋ยวนะเอ็ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่พระมหาไพวันพระมหาไพวันหัวล้อเลยครับพระมหาไพวันเดี๋ยวนะครับเชิญต่อฮะซึ่งจากในรายการทำให้แฟนคลับรายการโหนกระแสงงและสับสนในประโยคที่คุณศรีสุวรรณพูดกระทั่งจบรายการโหนกระแสพระมหาไพวันได้โพสต์ชี้แจงประโยคดังกล่าวที่คุณศรีสุวรรณพูดไว้ในรายการพร้อมพิมพ์สะกดให้ชาวเน็ตได้อ่านออกชัดๆและความหมายของคำว่านิสสักขิยะปาจิตตีคือประเภทของโทษซึ่งเกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภทและหุกาบัตที่เรียกว่าอาบัตินิสสักขิยะปาจิตตีจัดเป็นอาบัติโทษเบานั่นเอง